โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สลับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะฮะก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้นะครับ50เหรียญใน สองชั่วโมงให้เพื่อนๆดูกันนะครับที่จริงมันก็ไม่ถึง2ชั่วโมงหรอกนะครับคือส่วนใหญ่ผมก็นั่งพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับชนมันเทรดใช้เวลาไป2ชั่วโมงนะฮะก็สำหรับในวันนี้นะฮะผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทํากําไรนะครับให้ได้50เหรียญที่จริงก็ตั้งเอาไว้อาแทบพุกวันอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องทําให้ได้50เหรียญนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนทุกวันเลยนะครับคือตั้งเอาไว้50เหรียญและจะต้องทําให้ได้นั่นเองนะฮะก็การเทรดของผมในวันนี้เทรดด้วยเทคนิิิคคคสสสตตแกกกกอออออีีีเเเเช่่่นนนนนนนยยยยลละะ็้้งปดวาัทผม เทรดเทรดยากมากมากนะฮะ ที่มันกินเวลาไปถึง2ชั่วโมงเนี่ยนอกจากผมจะพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยกราฟมันกินเวลาจริงๆนะฮะเลยทาให้เวลาในการเทรดวันนี้ยืดเดือออกไปนั่นเองนะฮะแต่ว่าผมได้ตัดเอาไม้ที่ผมเทรดนะครับมาให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้กันแล้วนั่นเองนะฮะบอกเลยนะครับว่าทุกไม้ที่ผมเทรดในคลิปนี้บอกเลยว่าได้ความรู้กันไปเต็มๆแน่นอนนะครับเพราะว่ากราฟที่ผมเทรดในคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนไม่เคยเทรดเทคนิคสโตคสติกในกราฟแบบนี้แน่นอนนะฮะ,ะที่จริงมันก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่หรอกนะคร นะครับในสถานการณ์ตอนนั้นอ่าก็ประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับโอเคผมก็ไม่พูดพร่ำมทำเพลงให้มันยาวแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ก่อนเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยฮะ พอสาหรับวันนี้นะครับเป้าหมายผมคือห้าสิบเหรียญนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนมาไม่ทันเนาะเป้าหมายวันนี้คือห้าสิบเหรียญนะฮะตั้งใจอยากให้ได้ห้าสิบเหรียญเนาะพอร์ตของผมเริ่มต้นที่ห้าร้อยเหรียญนะฮะถ้าวันนี้ปั้นก็คือต้องปั้นให้ได้อย่างน้อยคือให้ถึงห้าร้อยห้าสิบเหรียญนะครับปั้นพอร์ตให้ถึงห้าร้อยห้าสิบเหรียญเพื่อที่จะทํากำไรวันนี้ให้ได้ห้าสิบเหรียญนั่นเองนะครับอ่า ก็สำหรับเทคนิคที่ผมใช้ในไลน์นี้นะครับก็คือเทคนิคที่มีชื่อว่า Stoke Castic นั่นเองนะฮะอ่าก็สำหรับเทคนิค Stoke Castic นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนแบบเอ้ยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเพื่อนใช้ยังไงมันตั้งค่ายังไงอ่าเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆตั้งค่าก่อนเลยละกันนะครับว่าเทคนิค Stoke Castic นี้นะฮะตั้งค่ายังไงนะครับเทคนิค Stoke Castic ที่ผมใช้อยู่นี้นะฮะตั้งค่ายังไงนะครับก็อนสำหรับเทคนิค Stoke Castic นะครับวิธีการตั้งค่าอย่างอ่าอย่างแรกเลยนะฮะก่อนอื่นเพื่อนๆเข้ามาที่ หน้าแพลตฟอร์มของโอลิมพินะครับเพื่อนๆที่กราฟตอนเข้ามาตอนแรกเนี่ยกราฟเป็นแผนภูมิสีฟ้าฟ้าแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะให้เพื่อนเเปลี่ยนจากแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับให้เป็นกราฟแท่งเทียนก่อนนะครับกราฟแท่งเทียนเปลี่ยนยังไงนะฮะกดที่เมนูรูปกราฟอันแรกนะครับที่ซ้ายล่างตรงนี้กดไปเลยนะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนแท่งเทียนญี่ปุ่นเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะครับอ่หรือกดที่คําว่าแท่งเทียนญี่ปุ่นนะครับแล้วกราฟมันก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะของแท่งเทีีีีีียยนนนนญ่่่่ปุแบบ้้ะะรรัาาเเลลกกก็จไดฟทมษณ เป็นแท่งเทียนแบบนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปสําหรับการตั้งค่าในส่วนของเทคนิคสโตแคสติกนะครับสำหรับเทคนิคสโตแคสติกนี้นะฮะวิธีการตั้งค่านะครับเมื่อเราเซตกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่เมนูดิ d i เต t o r หรือว่าเมนูที่คล้ายๆวงเวียนตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงไปนะฮะเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่าสโตแคสติกนะครับอ่าก็คือเทคนิคพระเอกของเราในไลน์นี้นั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้กราฟอีกหนึ่งตัวนะฮะโผล่ขึ้นมาด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟด้านล่างนี้ก็คือกราฟของเทคนิคสโตแคสติกนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราได้กราฟมาแล้วเนี่ยเรายังใช้เทรดไม่ได้นะครับเราต้องตั้งค่าก่อนนะฮะก็ให้เรานะฮะทำการกดไปที่รูปดินสอตรงนี้นะครับนี่เลยกดไปได้เลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นในส่วนของค่ามาตรฐานของเทคนิคสโตแคสติกนะครับที่อ่าระบบเนี่ยมันได้ตั้งมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี1อันสี้เนี่ยมันเป็นการเแบบอ กึ่งกึ่งระยะสั้นแล้วก็กึ่งกึ่งระยะยาวนะครับก็แนะนําว่าเราจะเทดระยะสั้นเนาะก็ให้เราเปลี่ยนค่านะครับจาก14ตรงนี้ให้เป็นเลข5าอันนี้ก็คือเพื่อนๆจะได้ค่า533านะครับค่า5 3 3นะครับอันนี้เนี่ยคือค่าที่เอาไว้ใช้สําหรับการเทรดระยะสั้นได้เรียกว่าดีที่สุดแล้วล่ละนะครับสำหรับตอนนี้ที่ผมใช้เทรดนะครับอ่าก็ส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําค่า5 3 3มนี้กันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เทรดระยะสั้นมาเนี่ยค่า5 3 3นี้เนี่ยเวิร์กกว่าค่าอื่น นะครับเออค่าอื่นอาจจะแบบบางทีรอนานไปบ้างกว่าจะได้ไม้หนึ่งอะไรเงี้ยหรืออีกค่าหนึ่งที่ใช้น้อยกว่านี้นะครับเช่นค่าสี่สามสามหรือสามสามสามไปเลยอะ่ะมันก็จะเร็วเกินไปนะครับแล้วก็แต่ละไม้ก็ค่อนข้างจะอ่อไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่อ่าไม่ค่อยตรงตามเทคนิคเท่าไหร่นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเทรดไปค่อนข้างแพ้เยอะนะครับค่าที่น้อยกว่านี้ค่าห้าสามสามนี่ถือว่าค่อนข้างเวิร์กที่สุดแล้วนะครับมันสามารถวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างได้ ได้ชัดเจนนะครับแล้วทําให้เวลาเราเทรดเนี่ยโอกาสชนะมันค่อนข้างสูงมากมากนะครับคราวนี้นะฮะเมื่อเราได้ทําการตั้งค่าในส่วนของเทคนิคตแคาสติกนะครับให้เป็นค่า533เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปสาหรับวิธีการเทรดนะฮะแน่นอนเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็ต้องเทรดเปด้วยนะครับไม่งั้นเราทํากำไรไม่ได้แน่นอนนะครับก็สําหรับวิธีการเทรดนะครับง่ายๆเลยนะฮะเมื่อเส้นสีฟ้านะฮะตัดกับเส้นสีแดงลงนะครับเราจะทําการกดเทรดลงนะฮะหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะเราจะทําการกดเทรดขึ้นหนึ่งก็คือเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงเราก็ให้กดเทรดลงนะฮะแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นเราก็กดเทรดขึ้น อ่ะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิค s t o c h าส t i c นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพืเ่อนๆอยากจะได้แบบเออเทคนิคที่มันเป็นเทคนิคฉบับเต็มนะครับเทคนิคที่ผมใช้เทรดน,นี้ฉบับเต็มเลยนะฮะเพื่อนๆก็ไปเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์ One Trader นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับอ่ะโอเคผมนี่เลยนะครับก็คือเทคนิ <S นนค s t o c h าส t i c นะครับเทคนิคที่เราจะใช้เทรดกันในไลน์นี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยนะฮะคิดว่าตอนนี้การาฟน่าจะมีสัญญาณแล้วล่ะนะครับ ดี๋ยวเรารอนะฮะตอนนี้เนี่ยเส,ส,ส้นโตแคาสติกมันตัดแล้วแนหะแต่ผมจะอยากให้ชั้นมาตัดมากกว่านี้นะแบบตัดผ่านไปเลยก็เลยต้องรอแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยรอแป,ป๊บหนึ่งโอเคก็สำหรับไม้ที่หนึ่งในไลน์นี้นะฮะก็ไลน์มาเกือบจะชั่วโมงแล้วก่อกจะได้ไม้หนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวอีกไม้ต่อๆไปก็น่าจะตามมาแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีสัญญาณแล้วโอเคก็สําหรับไม้ที่หนึ่งนะครับผมกดเทรดลงนะครับถามว่าทาไมถึงกดเทรดลงนะครับสาหรับในไม้ที่หนึ่งนี้นะฮะ ในไม้ที่หนึ่งนี้ที่ผมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับนี่เลยนะเราเห็นชัดเจนเลยนะครับและณปัจจุบันณช่วงนี้นะครับกราฟก็เข้าอยู่ในช่วงแนวโน้มที่กําลังจะโน้มตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็คือสังเกตจากการซิกแซกของกราฟเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟเขาได้วิ่งซิกแซกขึ้นเนาะแล้วก็กลับตัวลงตรงนี้นะครับพอกับตัวลงมาปุ๊บก็กลับตัวขึ้นไปใหม่นะฮะ ซึ่งในะช่วงที่กราฟกลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับเส้นสโตคัสติกก็ตัดลงพอดีนะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเอ้ยน่าจะกลับตัวนะช่วงนี้แล้วนะอา,อาจจะมีโอกาสกลับตัวนะช่วงนี้แล้วนะก็เมื่อกราฟขึ้นแห้งใหม่นะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะฮะัมาดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงออ้ยแพ้นิดเดียวเองนะแพ้นิดเดียวเองนะฮะคือกราฟมันจะลงแล้วแหละเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ามันก๊ำก๊ำกึ่งๆจะขึ้นจะลงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอาจจะยัง อาจจะยังไม่ชัวร์ตรงนี้จะยังไม่ชัวร์ก็ไม่เป็นไรนะครับไม้ที่หนึ่งก็แพ้ไปก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวไป,ไปต่อกันที่ไม้ที่สองกันเลยฮะโอเคก็สลับไม okay. ้ที่สองของเราในไลน์นี้นะครับกดเทดลงอีกเช่นเคยนะครับถามว่าทำไมไม้นี้ผมถึงกดเทดลงนะครับอย่างแรกเลยคือกราฟนะฮะเทนหลักของเขาอยู Anti ่ในเทนขาลงนั่นเองนะครับเห็นชัดเจนเลยนะัะว่าเทนใหญ่ ในช่วงนี้เลยนะฮะตั้งแต่9ก้ามงเช้าที่ผ่านมาเนาะกราฟวิ่งเป็นเทนขาลงนะฮะไตระดับต่าลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันกราฟพยายามจะกลับตัวขึ้นนะฮะแต่เหมือนจะขึ้นไม่ไหวนะสังเกตดูดีๆนะฮะว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟพยายามจะขึ้นใช่ไหมอ่านตั้งแต่ณช่วงนี้เลยนะฮะกราฟพยายามจะวิ่งขึ้นเนี่ยก็โดนแรงขายกด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 ให้พยายามวิ่งลงอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วก็ณช่วงนี้กราฟอยู่ในแนวโน้มนะครับที่กําลังจะโน้มตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็เหมือนเดิมนะครรัับสงเเกกกกตจาาซซิแลยนะที ก่อนหน้านี้นะกราฟได้วิ่งลงนะครับอย่างเงี้ยก็กลับตัวขึ้นนะช,ช่วงนี้เนาะพอมีมาขึ้นมาถึงช่วงนี้เนี่ยแน่นอนครับมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับมีลงก็ต้องมีขึ้นณช่วงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้นะครับเพราะว่าเส้นสโต c h a s ิกตัดลงที่ช่วงนี้พอดีนะครับอ่ะก็เมื่อกราฟขึ้นแห้งใหม่ผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะอ่าก็ตอนนี้นะครับเดินทางมานะครับได้กําไรที่22เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่าก็ จะครึ่งทางแล้วนะฮะจะถึงครึ่งทางแล้วอีกสามเหรียญก็ถึงครึ่งทางแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยได้กําไรมายีิบสองเหรียญเหลืออีกยี่สิบแปดเหรียญจะถึงเป้าหมายอย่างที่วางเอาไว้นะครับก็เคียผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยฮะโอเคครับขึ้นแท่งใหม่นะผมกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไม้นี้ถามว่าทำไมถึงกดเทรดลงนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะฮะก็คือในช่วงปัจจุบันนะครับอ่านะเทรนตรงนี้เนาะกราฟวิ่งอยู่ในเทรนขาลงนะครับอ่นนี้เลยนะฮะ เราจะเห็นว่าราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะจนมาถึงนปัจจุบันตรงนี้นะครับซึ่งนับปัจจุบันตรงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ราฟกําลังจะโน้มตัวลงเหมือนเดิมเลยนะครับสังเกตจากอะไรก็คือสังเกตจากการซิกแซกนะฮะก่อนหน้าเนี่ยเขาได้ทําการวิ่งซิกแซกลงมาแล้วเนาะหลังจากนั้นก็กลับตัวขึ้นนะครับซึ่งในช่วงที่กลับตัวขึ้นช่วงนี้นะครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะมาสูงสุดที่เท่านี้นะครับเพราะว่า หลังจากที่ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับเกิดแท่งสีแดงขึ้นเนาะแท่งสีแดงก็คือแท่งที่กราฟกําลังวิ่งลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณนะช่วงนี้เนี่ยที่เกิดแท่งสีแดงนะครับกราฟก็อะเซนสโตคาสติกก็ตัดลงพอดีนะครับอเป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าณนะปัจจุบันตรงนี้กราฟอาจจะก,กําลังกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะฮะมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่เทรดไม้นี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับอุ้ยสามวิสุยอ่าอืมไม่นะ ไม่ไม่ดีเลยโอ้โหเสียดายนิดๆไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปกันเลยฮะมันน่ากลัวคือที่จริงก็จะกดนะเมื่อกี้ถ้าเขาย่อลงมานิดนึงนะอ่าโอเคสามสองขอเวลาหน่อยโอเคสวยโอเคผมไม้ที่ที่เท่าไหร่ละสองสี่โอเค ไม้ที่4ี่ของเราในไลน์นี้นะครับกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้ที่ผ่านมากดเทรดลงเนาะสีแดงเหมือนกันเลยเลยก็แพ้แล้วก็แพ้เหมือนกันเลยมาดูกันว่าไม้นี้กดเทรดขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมา,าจะเป็นยังไงนะครับไม้ที่4ี่ของเราในไลน์นี้ถามว่าไม้นี้ทําไมพี่กดเทรดขึ้นเทนย่อยของการาฟณปัจจุบันนะครับเขาอยู่ในช่วงกําลังกลับตัวขึ้นนั่นเองนะฮะแต่เห็นชัดเจนว่ากลับตัวขึ้นแบบเป็นเทรนเลยนะนะแสดงว่าแรงซื้อน่าจะมีผลกับการาฟพอสมควรนะครับถึงแรงขายจะเยอะเนี่ย แต่แรงซื้อ no ก็ม so ีเยอะพอสมควรนะครับบวกกับว่าณช่วงนี้เนาะกราฟกำลังจะโน้มตัวขึ้นด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็สังเกตจากการซิกแซกเหมือนเดิมนะครับที่ก่อนหน้าเขาได้วิ่งลงแล้วเนาะแล้วก็กลับตัวขึ้นนะครับพอกลับตัวขึ้นเหมือนตรงนี้ก็กลับตัวลงมาใหม่นะครับซึ่งณช่วงที่กลับตัวลงมาเนี่ยดูแล้วช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เขาลงมาได้ต่ําที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันลงต่ํากว่านี้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับบวกกับเส้นสโตแคสติกตัดขึ้นด้วยนะครับกราฟขึ้นแท่ง ครับอ่าชนะอยู่ยว,ว่าสุดยอดนะวันนี้จะถึงเป้าหมายแล้วนะฮะเห็นไหมผมว่าผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ปิดไลฟ์แบบกําไรสองเหรียญแน่นอนนะครับ <c oughs> โอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยฮะเดี๋ยวมารอดูไม้นี้กันโอเคก็กราฟขึ้นห่างหม่แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็น่าจะเป็นไม้สุดท้ายของเราในไลฟ์นี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าชนะนะฮะอ่า ตัวหรับไม้นี้นะครับผมกดเทรดลงถามว่าเพราะอะไรนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือกราฟในช่วงปัจจุบันอยู่ในเทรนขาลงนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะฮรกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับแล้วก็ในช่วงนี้กราฟอยู่ในแนวโน้มที่กําลังจะโน้มตัวลงด้วยสังเกตจากอะไรนะครับก็คือสังเกตจากที่การซิกแซกของกราฟเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนหน้านี้เขาได้ทําการซิกแซกลงเนาะก็พอลงมาถึงตรงนี้ก็ได้กลับตัวขึ้นไปนะครับซึ่งช่วงที่กลับตัวขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะมาถึงตรงนี้นะฮะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า ในช่วงตรงนี้นะครับพอกราฟขึ้นแห้งใหม่เนี่ยมันเกิดเป็นแห่งแดงนะครับหรือเป็นแห่งที่ส่งสัญญาณว่าต่อไปกราฟกําลังมีโอกาสจะวิ่งลงแล้วนะนะครับและสัญญาณตรงนี้นะครับเส้นอ่าแล้วในกราฟแห่งนี้นะครับก็ทําให้เส้นสโตแคสติกตัดลงพอดีนะครับตัดลงพอดีนะอ่าเป็นสัญญาณที่พวงบอกได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าโอเคตอนนี้เนี่ยกราฟกําลังมีแนวโน้มเตรียมตัวจะโน้มตัวลงแล้วนะอ่าเมื่อกราฟขึ้นแห่งใหม่ก็คือแท่งนี้นะครับผมได้เลือกกดเทรดลงและผลลัพ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะอ่า ก็โอเคครับผมตอนนี <cheg oughs> ้มาถึงฝังฝันที่ได้วางเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าก็เฉพอร์ตเริ่มต้นของเราเนาะอยู่ที่500เหรียญนะครับตอนนี้กลายเป็น550เหรียญหรือว่าปั้นพอร์ตนะครับจนทํากําไรมาได้อยู่ที่50เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะก็คือกําไรที่ผมทําได้จากในคลิปนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสรับการเทรดของผมในวันนี้นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าผมเองก็ลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ากราฟที่เทรดในวันนี้ในะอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเทรดยากมากมากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมานะครับคือประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะผมเทรดแบบว่า ชนะไม้หนึ่งแพ้ไม้หนึ่งเทรดชนะไม้หนึ่งแพ้ไม้หนึ่งแบบนี้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าทุกๆไม้ที่เทรดไปต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นทุกไม้ที่ค่อนข้างได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสําหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้กลับไปกันเต็มๆเลยนะฮะก็อย่างที่ผมตั้งใจเอาไว้นอกว่าที่ทําคลิปขึ้นมาก็กอยากจะมาแชร์ความรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนั่นเองนะฮะก็หวังว่าความรู้ที่ผมมาแชร์บวกกับประสบกกกาาาารรณณ์ทีีี่่่่ผมมแชชนนน้้้้้ะบจววยยใหเเเดดขขออองงพืไิึล็ส ผมนี้ไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนเพื่อนให้สามารถประสบความสําเร็จได้ตามที่เพื่อนๆนตั้งใจเอาไว้นะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะ ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วนะฮะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดกับโอลิมเทรดนี้แบบผมรู้บ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดคลิกที่นี่นะฮะก็จะอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็ทําการสมัครสมาชิกตามคลิปวิดีโอที่ผมแนบเอาไว้ในคลิปให้ได้เลยนะฮะแล้วเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็จะมีชุดคลิปวิดีโอ ต้นที่ผมได้ทำเอาไว้ให้ได้เลยนะฮะแล้วเพื่อนก็จะสามารถเริ่มต้นทำกำไรจากโอลิมเพตตนี้ได้เลยนั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็สลับในอีกคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สรับในคลิปนี้ผมมาร์คนาาทิพย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ yeah. Yeah. I ain't the first with the curse with the thirst that I want to be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert because I want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what That's you deserve yeah.